โยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่ได้มาเล่นจะพูดยังไงดีวันนี้เปลี่ยนเป็นมาพูดคุยดีกว่านะครับเรื่องของเรื่องนะครับวันนี้คือนิ้วเท้าเจ็บนะครับนิ้วโป้งซนนะครับไปเล่นท่าแล้วก็ล้มนะครับทำให้แบบนิ้วโป้งนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับซนนะครับไปแบบก็ทำให้เล่นได้แค่ออลลี่ธรรมดาเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกันดีกว่านะไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วส่วนมากจะดูผมเล่นนะครับแล้วก็อัปเดตว่าถึงไหนแล้วอะไรยังไงแล้วบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันบ้างดีกว่านะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับมือใหม่มือเก่ามือกลางมือเก่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะมาพูดถึงเรื่องรองเท้ากับบอร์ดสิ่งไหนมันเปลืองหรือมันใช้เยอะมากกว่ากันสำหรับตัวผมนะครับผมคิดว่ารองเท้านะครับน่าจะเปลืองมากกว่านะครับผมเพราะว่าจากที่เล่นมา2ปีกว่าๆนะครับรองเท้านี่เรียงเป็นตับเลยนะครับผมส่วนสเก็ตบอร์ดมันก็ส่วนมากผมไม่พังนะมันไม่พังแต่ว่าผมเปลี่ยนเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่พังไม่เหมือนรองเท้าคือถ้าเปลี่ยนคือมันเล่นไม่ได้แล้วจริงๆนะครับมันขาดหมดเลยยับเยินยิ่งมือใหม่นะครับมีแบบไม่ต้องพูดถึงมันจะพังมากกว่านี้แป๊บเดียวพังเพราะว่าออลลี่นะครับฝึกออลลี่อยู่ตลอดนะครับมันก็เลยพังไวกว่าพวกมือเก่าก็เล่นท่าอื่นท่าอะไรไปนะครับมือใหม่ออลลี่อย่างเดียวเพราะว่าเล่นท่าอื่นไม่ได้นี่ครับเกพูดถึงออลลี่เดี๋ยวขั้นโฆษณาด้วยออลลี่สักทีแล้วกันไม่เล่นเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดกันต่อออลลี่แค่นี้ก็เจ็บนิ้วเท้าแล้วนะครับเพราะว่ามันซนเรามาต่อกันถึงไหนแล้วนะถึงไหนแล้วสำหรับผมนะครับรองเท้าน่าจะเปลืองมากกว่านะเพราะว่ายิ่งถ้าซื้อแบบแพงๆด้วยนะครับยิ่งหนักเลยอย่างรองเท้าอันนี้นะครับประมาณ 2,700 2,800 หรือยังไงนะครับสเก็ตอันนี้นะครับ 2,700 นะครับซึ่งราคาพอๆกันแต่ว่ารองเท้านี่คู่สีขาวนะครับที่ใช้ซ้อมอยู่ตัวนั้นก็ 3,000 กว่านะครับซึ่ง2คู่นั้นนะครับเท่ากับสเก็ตตัวนี้ยังไม่พังเลยนะครับคิดดูบวกกันราคารองเท้าก็จะประมาณ 5,000 5,000 เกือบ 6,000 แล้วนะครับซึ่งมากกว่าสเก็ตอย่างแน่นอนถ้าใครใช้สเก็ตแบบดีขึ้นไปอีก 4,000 5,000 ก็สรุปคือพอๆกันแต่ว่ารองเท้าเนี่ยเปลี่ยนเยอะกว่าผมว่ารองเท้าน่าจะเปลืองที่สุดนะครับสำหรับผมเอาละอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับส่วนความคิดเห็นของคนอื่นๆเป็นไงยังไงคอมเมนต์มาบอกด้านล่างนะครับให้มือใหม่ได้รู้นะครับจะได้ตัดสินใจถูกนะครับผมว่าจะเลือกรองเท้าแบบไหนนะครับจะได้หาทางออกเซฟรองเท้ายังไงนะครับก็มาคุยกันได้เซฟสเก็ตบอร์ดยังไงหรือสเก็ตบอร์ดมันเปลืองกว่าก็ลองคอมเมนต์หาทางออกกันดูนะครับเผื่อจะมีไอเดียอะไรดีๆนะครับมาพูดคุยกันในวิดีโอนี้แล้วกันนะครับจะได้เป็นประโยชน์นะครับให้กับผู้เล่นสเก็ตบอร์ดด้วยกันนะครับถ้าไงวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะออลลี่อย่างเดียวแล้วกันนะก็มีออลลี่นะครับแล้วก็50ขึ้นบล็อกตัวนี้ล่าสุดเนี่ยออลลี่เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็50ขึ้นนี้ก็ดีตามมาด้วยพร้อมกับออลลี่ที่ดีขึ้นงงจะงงย่อสั้นๆก็คือออลลี่ดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นบล็อกมันก็จะง่ายแล้วก็เลยทำให้50ง่ายตามโอ้ยิ่งพูดยิ่งงงชัดมาเถอะเอาเป็นว่า
ยิ่งฮอลลี่ดีก็เล่นอย่างอื่นดีเอาง่ายๆอย่างเงี้ยโอเคมาดูกันแล้วกันก่อนจบนะครับยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วออกไปใช้ซะ